ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดารัตน์เย้ยประยุทธ์รู้วิธีแก้ปัญหาด้วยหัวใจและสมองไม่ใช่น้ำท่วมให้ไปเลี้ยงปลาเพื่อไทยเผยเข้าใจความทุกข์ประชาชนรู้ว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรเย้ยพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่น้ำท่วมให้ไปเลี้ยงปลาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เทศบาลเมืองวังสะพุงจังหวัดเลยโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าตอนนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอญัตติด่วนในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแก้ปัญหาการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งระบบทั้งเรื่องโควต้าผู้พิการราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งวันนี้จะมารับฟังปัญหาและวันข้างหน้าจะให้ตัวแทนประชาชนเข้าไปเสนอปัญหาและทางแก้ไขในรัฐสภาเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวเพิ่มว่าทุกครั้งที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็จะดูแลราคาพืชผลการเกษตรให้ประชาชนก่อนแต่ทุกวันนี้ขนาดปัญหาหนอนข้าวโพด ที่กัดกินพืชเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเลยพร้อมยังกล่าวถึงรัฐบาลว่าสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนก็ขอให้เร่งทำเพื่อคนจนเสียทีอย่าอุ้มแต่คนรวยพร้อมยืนยันว่าแม้เพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่จะทำทุกอย่างและทำทุกเรื่องให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้และสัญญาจะแก้ให้ด้วยหัวใจและสมองที่เข้าใจความทุกข์ของประชาชนพรรคมีหัวใจที่เข้าใจความทุกข์ของประชาชนรู้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงไม่ใช่น้ำท่วมให้ไปเลี้ยงปลาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ